อาตมาก็ยิ่งมาเห็นความจริงว่าเออคนเราเนี่ยคนที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะต่างก็มีแนวคิดมีแนวชอบมีแนวคิดแล้วก็มีแนวที่ชอบจริงๆก็รู้กันอยู่นะชอบไปในทางที่จะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุข มีแนวคิดแนวชอบแม้แต่อย่างนั้นก็ยังมีนัยยะที่แตกต่างกันไปบ้างนะไอ้ที่ตรงกันก็คือไม่มีใครปฏิเสธนะที่จะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่อีกแนวหนึ่งที่ของพระพุทธเจ้าเป็นแนวที่ปฏิเสธเรียกว่าปฏิเสธจริงๆเลยไม่ใช่จะดัดจริตพูดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าท่านรวยก็ได้จนก็ได้ดัดจริตพูดไปพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยว่ามาเป็นคนจนมาท่านมาเป็นคนจนก็ท่านเองท่านตัวท่านเองท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มาเป็นคนจนใช่ไหมยศศักดิ์อำนาจท่านก็มียิ่งใหญ่เบ้อท่านก็ไม่เอาทั้งหมดก็ชัดๆอยู่แล้วจะมาดัดจริตพูดซ้อนแม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรทำไมมันก็ชัดๆอยู่แล้วเพราะคนที่มีแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคนธรรมดาทั่วไปก็ยินดีในลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขใช่ไหมเป็นธรรมดาทั่วโลกเลยศาสดาไหนก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ศาสดาบางองค์ก็พอเข้าใจเหมือนกันว่ามาจนนี่ดีกว่าแต่ก็ไม่กล้าที่จะยืนยันว่ามาจนนะอาตมายืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามาจนในวรรณะ9เนี่ยอปิชะเนี่ยแหละมาจนกล้าจนมักน้อยชอบน้อยๆไม่ไปชอบมากๆมหาปิชะชอบมากๆไม่ชอบชอบมาเอาน้อยๆมีน้อยๆถึงขั้นอปัจจยะไม่สะสมเลยแต่ขยันวิริยารัมภะอย่างนี้เป็นต้นในวรรณะ9ซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหมันยอดมนุษย์จริงๆทีนี้คนธรรมดาที่มันฝังหัวมันลึกกินลึกในจิตนะว่ามันต้องมีลาภถึงจะอยู่ได้มันต้องมียศมีสรรเสริญมีโลกียสุขคนถึงจะอยู่ได้ถึงจะมีสุขไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญแล้วจะสุขได้อย่างไรคนเรามันก็ต้องเอาสุขนี่แหละคือประเด็น ประเด็นใหญ่มากเลยศาสนาพุทธไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์อทุกขมสุขอันนี้แหละไม่มีใครพูดกันแม้แต่ในวงการศาสนาพุทธก็ไม่พูดไม่ขออภัยต้องพูดจริงๆพูดตรงๆไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าศาสนาพุทธนั้นไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์ต้องรู้ด้วยปัญญายิ่งเลยว่าอาการสุขในจิตเป็นอย่างไรอาการทุกข์เป็นอย่างไรและที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือสุขกับทุกข์นี่มันเป็นอาการที่แยกกันไม่ออกมันเป็นอารมณ์ลวงมันเป็นเรื่องอริกะเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องเท็จเป็นมายาเป็นเรื่องไม่จริงทุกข์กับสุขก็ไม่ใช่เรื่องจริงนี่แหละคืออริยสัจสัจจะของผู้ประเสริฐผู้ฉลาดอริยะหรืออริยะเนี่ยผู้ประเสริฐผู้ฉลาดจริงๆมีปัญญาจริงเพราะความรู้ในระดับเชกาเชโกเขารู้ในระดับเชกะที่ภาษาบาลีว่าเชกะเชโกเนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้เขามาใช้ปัญญาหมดซึ่งเขามาใช้เรียกความฉลาดแบบโลกีแบบปุถุชนแบบเทวนิยมแบบโลกทั้งหลายแหละเจริญได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุข
ฉลาดเฉลียวฉลาดด้วยการฉลาดไปสามารถที่จะมีลาภได้เยอะเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งอะไรได้รับการสรรเสริญเยินยอมากมายเป็นคนมีความฉลาดไม่ใช่เลยศาสนาพุทธมีปัญญาไม่เอาสิ่งเหล่านั้นต่างหากแม้มีแม้ได้ไม่ใช่ว่าเป็นหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวโอ้ยเอาไม่ได้ก็เลยบอกว่ามันไม่ดีไม่เอาไม่ใช่ได้จะเอาแล้วได้เลยเอาแล้วได้มีความรู้ความสามารถมีทุกอย่างพร้อมที่จะเอาแต่เราไม่เอาเราไม่สะสมเราไม่กักตุนเราเป็นคนยอดแห่งนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจได้สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าเข้าเจ้าของด้วยมีสิทธิเป็นของตนเองและสัพพัดเผื่อแผ่แจกจ่ายคนอื่นไปตนเองไม่ต้องสะสมมากจนกระทั่งมีคนที่เป็นเช่นนี้มีวรรณะก้าวเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมาพิสูจน์ในยุคนี้เลยยุคทุนนิยมสามาเนี่ยแย่งลาภยศเสริญนุกีสุกันโอ้โหหน้าดำกำเครียดนี่แหละเรายังมาปฏิบัติตนเองอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีพฤติการอย่างลาบยศเสริญกันหน้าดำโรงเรียนเนี่ยเรายังทำได้เลยไอ้ที่สำคัญคือเป็นอยู่ทุกข์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเป็นอยู่ทุกข์ด้วยไม่มีลาภยศสรรเสริญสูงๆเนี่ยโอ้โหก็ทุกข์ร้อนจังเลยฮะด้วยเปล่าฟังไม่ขึ้นฟังไม่เข้าใจพูดสั้นไปยังไงอาตมาเพื่อที่จะลองดูไงลองพวกเราดูว่าจะเกิดความเข้าใจแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ไหมว่าแล้วก็มาอยู่เงี้ยไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญแบบที่พวกเราชาวโศกมีอยู่แล้วก็เริ่มมาเป็นทุกข์กันตอนแรกถามไปสั้นๆงงยากเนาะขนาดพวกเรานึ่งยากพวกเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขทีเดียวแต่เราก็อนุโลมเรียกว่าเป็นสุขสำราญเบิกบานใจอะไรไปเรียกตามภาษาให้เขาเข้าใจอนุโลมให้เขาฟังมันจะบอกว่าพวกเราเนี่ยมาอยู่อย่างอดอย่างทนอย่างโอ้โหฝืนลำบากลำบนใจลำบากแต่ก็ทำเตะท่าสุขอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ทุกข์และมันก็ไม่ได้ไปเสพสุขก็ต้องเสพสุขก็ต้องติดนี่เราก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไอ้คำว่าไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นคำชัดก็คืออุเบกขานี่แหละอันนี้แหละมีศาสนาพุทธศาสนาเดียวในโลกที่มีพระศาสดาตรัสรู้อารมณ์นี้และไม่ได้เข้าใจกันง่ายๆเพราะเมื่อไม่เข้าใจกันง่ายๆอาการของจิตที่ได้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเมื่อไม่เข้าใจถึงอารมณ์หรือว่าเวทนาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้มาเรียนศาสนาพุทธก็มาเรียนเวทนานี่แหละเป็นกรรมฐานเป็นฐานที่จะเล่าเรียนจนจบผู้เรียนเวทนาให้ชัดๆอย่างเดียวนี่แหละแล้วมันจะมีอันอื่นประกอบมาเองเป้าหมายหลักก็คือมีเวทนานี่แหละเป็นตัวตั้งถีติที่จะเรียนมีวิญญาณทีติเรียนแล้วก็มีเวทนาในนี้หรือเวทนานี่เป็นฐานะเป็นที่ตั้งในการเรียนต้องมีเวทนาและเวทนาก็ชัดเจนในปฏิสมุปบาทต้องมีผัสสะต้องเกิดเวทนาไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาถ้าไม่มีผัสสะเวทนาก็ไม่มีที่ตั้งก็เป็นเวทนาสัมภเวสีไม่ใช่เวทนาด้วยไม่มีเวทนาเป็นวิญญาณเป็นเอาภาษารวมๆเขามาเรียกรวมว่าวิญญาณ
ท้จริงไม่ใช่วิญญาณขันธ์ที่เต็มไปด้วยรูปนามขันธ์5ไม่ใช่ขันธ์5ด้วยไม่ใช่อุปธิที่สมบูรณ์แบบด้วยอุปธินี่มีกิเลสนี่ขันธ์5แล้วก็มีอภิสังขารอุปธิ3อย่างนี้งี้เป็นต้นเพราะงั้นมันไม่เรียนรู้จักอุปธิเลยไม่รู้จักอุปธิเลยศาสนาพุทธเรียนรู้อุปธิ3อย่างนี้เรียนรู้กิเลสเรียนรู้ขันธ์5ถึงกิเลสจะอยู่ในขันธ์5เนี่ยเรียนรู้ขันธ์5เนี่ยโดยมีความรู้อภิสังขาร3มีปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารและอเนจาภิสังขารแล้วก็เรียนรู้จนหมดอุปธิหมดกิเลสบริสุทธิ์ด้วยขันธ์5อภิสังขารบริบูรณ์จบด้วยวิชชาถ้าไม่ศึกษาถูกต้องอย่างนี้ก็จะเป็นอวิชชาอยู่นั่นแหละอวิชชาก็ไม่รู้จักสังขารแต่ผู้ที่มีวิชชาจะเริ่มเรียนรู้สังขารแล้วก็จัดการกับสังขารต่างๆให้บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสทั้งหมดเลยทั้ง5รูปสังขารขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารวิญญาณครบจบด้วยอภิสังขารด้วยบุญด้วยพลังงานระดับบุญ